าแล้วครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งครับวันนี้ยังคงเป็นเมนูอมเล็ตนะครับแล้วอมเล็ตที่ผมจะทำเป็นอมเล็ตฟิวชั่นระหว่างอมเล็ตมันก็เป็นอาหารฝรั่งใช่ไหมกับความเป็นเอเชียนครับใครเป็นแฟนกิมจิใครเป็นแฟนเกาหลีจานนี้เลยครับกิมจิอมเล็ตส่วนผสมตามนี้เลยจ้ะโอเคครับคุณผู้ชมผมมีไข่เบอร์2 3ฟองนะครับพร้อมทั้งครีมนะครับเป็นเฮฟวี่ครีมนะครับนี่ก็คือสูตรสำเร็จของอมเล็ตอยู่แล้วส่วนใหญ่นะผมมีเนยจืดนะครับมีอันนี้คือเรดซอสนะฮะของมันเป็นซอสของเกาหลีที่คุณผู้ชมจะเห็นนะที่เขาเรียกว่าโคจูจังนะครับก็เนี่ยแหละไอตัวเนี้ยเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาตินะเพิ่มอารมณ์ให้มันดูเป็นเกาหลีนะครับแล้วผมมีกิมจิทั้ง2แบบเลยกิมจิแบบคลาสสิกก็คือผักกาดขาวนะครับแล้วก็หัวไชเท้านะครับเราจะเสิร์ฟคู่กันไปมาเริ่มกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกระทะให้ร้อนแล้วตอนนี้เรามาปรุงอมเล็ตกันเลยนะครับตีไข่นะครับลงครีมให้มันออกมันๆ นิดนึงนะครับให้มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรครีมมี่รสออกครีมครีมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเลี่ยนเพราะว่าเราเสิร์ฟคู่กับกิมจินะฮะมันก็จะมีความเปรี้ยวนะครับตัดกันไปงั้นผมเพิ่มครีมไปอีกผมจะปรุงด้วยเกลือและพริกไทยนี่ให้รสชาติเผ็ดร้อนผมใช้พริกไทยดำเยอะๆเลยคุณผู้ชมเค็มอีกหน่อยเพราะกิมจิมันเปรี้ยวโอเคดังนั้นผมตั้งกระทะเลยผมจริงๆผมตั้งให้ร้อนจัดไปแล้วครับนี่ผมปิดไฟไว้เพราะเมื่อกี้มันร้อนเกินผมจะใช้ไฟกลางๆค่อนใบอ่อนนะครับแล้วผมก็จะลงเนยตรงเนยไปเลยคุณผู้ชมปาดไปเอายกมาจากไฟก่อนร้อนจัดนี่ฮะกลิ้งไว้ทั่วกลิ้งไว้ทั่วเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราม้วนเราก็ใช้ขอบๆเขาด้วยนะโอเคครับปึ๊บเหนียวนุ่มลงไข่เลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะไม่ต้องแรงมากจะดีเพราะว่ามันจะให้ออมเล็ตเขาสุกทั่วกันอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสูตรสำเร็จเดิมนะฮะอมเล็ตขูดข้างนะฮะอย่าให้มันไปแข็งอยู่ข้างขูดข้างลงมาเพราะข้างๆมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือข้างๆมันจะเซตตัวเร็วกว่าเราก็ต้องขูดเขาลงมานี่ขูดลงมาตรงกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งมันจะเริ่มเซตทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะยัดไส้กิมจิลงไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอคนไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้เริ่มเซตแล้วคุณผู้ชมผมจะกระทำการม้วนเขานะครับยัดไส้ดังนั้นก่อนที่ผมจะยัดนี่ผมเอากิมจิที่ผมสับเอาไว้แล้วโปะลงตรงกลางเลยคุณผู้ชมนี่จัดหนักอัดเข้าไปผมใช้เฉพาะผักกาดนะไอตัวชายเท้าผมไม่ใช้เพราะว่ามันหนาไปจะไม่สวยนะนี่ถึงขั้นตอนการม้วนนะอันนี้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะคุณผู้ชมนะก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าแรกๆตอนผมทำก็เจ๊งหมด นะครับก็นี่ค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วแต่ถนัดคุณผู้ชมต้องหาสโตกที่คุณผู้ชมคุ้นเคยนะแล้วก็ม้วนลงไปอันนี้เริ่มได้แล้วแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเป็นการสมานแผลถ้าอยากให้ได้สีเยอะๆหน่อยก็ต้องค้างหรือว่าอยากได้สีเยอะใช่ไหมเร่งไฟผมเจตนาให้มันดูออกครีมๆหน่อยนั่นข้างล่างเปียกครับเขาเปียกกิมจิครับดังนั้นมันก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นดังนั้นผมจะค้างไว้ท่านี้นานๆนิดนึงให้เขาเซตนะครับโอเคผมว่าผมพอใจแล้วผมก็พักเอาไว้อย่างเงี้ยจัดจานกันเถอะคุณผู้ชมมาจัดเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีโคจูจังออกเสียงถูกป่ะไม่รู้ต้องทำนิชคุณนะ ไปพลาดพิงเดี๋ยวโดนฟ้องโอเคเราจะลงโคจูจังนะฮะหรือว่าซอสแดงของเกาหลีทำมาแต่งจานเลยฟืดเข้าให้เหนียวเป็นนิดนึงไม่เป็นไรอย่าได้แคร์คุณผู้ชมชืดนะฮะโอเค
ชอบอร่อยทีนี้เราจะลงไข่ดูว่าจะออมเล็ตแล้วผมดีไซน์ก่อนผมจะลงมันยังไงดีลงอย่างนี้แหละผูกก็ให้ข้างในมีความแดงนะฮะเพราะว่าเขายังฉ่ำอยู่แล้วก็มีกิมจิผักกาดที่ผมจับยัดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะมีนี่ผมไม่ได้สกมงนะแต่ผมจะใช้ช้อนเจ้าโคจูจังในแหละตักเพราะว่าในกิมจิมันก็ใช้โคจูจังเหมือนกันก็คนไปเลยรสมันจะได้เข้มข้นสีได้สีเพิ่มด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมตอนนี้มีคนน้ำลายไหลอยู่ตรงนี้นะฮะเขาเป็นทีมงานผู้ข้างใครกิมจิแอบเซลเราจะเสิร์ฟคู่กันไปครับเราจะเอาเจ้ากิมจิใช้เท้าลงไปเลยมันจะออกแดงๆนะจานนี้แดงจ๋ามากมาขากาดขาวด้วยโปะไว้ข้างบนนี่จานนี้ไม่ต้องกลัวเลี่ยนเลยอ่ะโอเคถ้าผมมีเขียวๆหน่อยมันได้สีสันนิดนึงรู้สึกไข่ผมจะใส่พลักนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่งด้วยพริกไทยดำเสร็จแล้วครับกิมจิออมเล็ตช่างเป็นเช้าที่เคป๊อปซีนี่อะไรเชิญเลยครับ